เสียภาพสดไปว่างหันนะครับพอดีเน็ตมือถือเบิดนะครับเน็ตมือถือเบิดถ่ายวิดีโอต่อนะครับต้นยางหน้านะครับยางหน้าตอนนี้ก็ประมาณ10 ปีหรือ11 ปีแล้วนะครับเป็นยางหน้ามันมาไก่น้ำนะครับวันนี้เพิ่นว่าปลูกปี53นะครับผมมันหาลอย53ปีนี้64แล้วนะครับลมลื่นลมเย็นนะครับอันนู้นเป็นศาลาธรรมสังเวชนะครับศาลาธรรมสังเวชเดี๋ยวสียางอ้อมสารฝนลงเมืองนะครับก็ได้ยางอ้อมจากเทียถ้าเทียพอเฮ็ดพวกยกผูงยกมูปลูกกอไผ่ไว้นะครับกอไผ่ไม่ปลูกไม้เหนือมีตัวนี้จะเป็นปลาสักนะครับปลาสักกับไม้ไผ่วงเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นมะขามโม่ว่าต้นลางซางลิงซิงปลาไหวนะครับปลาไหวว่าเกิดนัวบ่นึกข้าเจ้ากินต้นยังไงกินไหวพวกสาบเอาต้นมาเลยบ่กินอันนี้ก็ยอดใหม่ๆอยู่พวกมันสิตัดออกกอเลยบ่หงองสิเลยบ่กินสาบออกกอหรือไปปอกไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับเคยตัดกินเคยอันนี้ต้นอย่างน้อยเนาะมะขามโม่ที่มาเยี่ยงแปลกแปลกนี่ต้นแค่นี่มุมนะครับมุมตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่มีพายุมีแบบขามโม่นะครับมุมต้นสะเดาตามที่ซองเมืองนะครับในแอปภาคใต้ทางอากาศจุดเนี่ยที่มีน้ำบาดาลแห้งนะครับมุมนี่แหละแก่นี่บางโพดนี่แหละคือเตกี้เป็นป้าหยาค่านะครับกลางฟ้าหนอสาหนอฝนนี่เป็นป้าหยาค่าบนหนังซ่อมเลยนะเบียต้นไม้นะครับแต่ว่าสามารถใหญ่ไปปลูกได้นี่เต็มเบียว่าข้าโม่เมื่อถอนใส่ถุงยางดำแล้วก็ไปปลูกคนอื่นแบบถึงก็ไว้นี่มันก็ว่าใหญ่เบิดตอนนี้
ไปลองถอนมันจากต้นก็น้ำที่ขึ้นบ่ต้นน้อยๆสุภาถอนเนาะถอนเพื่อที่ไปใส่กาต้นกาหาคนติดๆบ่หลังหาคนยาวเบียร์ต้นใหม่ละได้วันนี้ปลาอย่างปลาควายจะเบิ่งเป็นแต่เป็นปลาผักหวานเหมาะกับการปลูกผักหวานนี่หนึ่งโน่นเป็นปลาปลาในคลายต้นผักหวานยางรัดไปใส่เลยยางรัดตกไปหลังของน้ำอันนี้เป็นต้นท้องมาจังต้นนี้อ่ะบอกว่าชุดนี้มาปลาอย่างง่ายปลาหนึ่งใหญ่ครับของนั่งลุงไงอ่ะ